หมายเลข9บัวลีเจริญศรีชื่อเล่นแจงตำแหน่งบอลหัวเสานับเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ร่วมทีมสุพิมมานานหลายปีประสบการณ์ของบัวลีถือว่าไม่เป็นสองรองใครในทีมตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเจ้าตัวเดินสายไปเล่นในลีกอาชีพต่างแดนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่จะเป็นลีกต่างๆในย่านอาเซียนอาทิเวียดนามและฟิลิปปินส์ย้อนกลับไปดูผลงานเก่าๆของสุพรีมจะเห็นได้ว่าบัวลีเคยเป็นกำลังหลักคนหนึ่งของสุพรีมมาก่อนแต่ปัจจุบันเจ้าตัวต้องหลีกทางให้กับบรรดาดาวรุ่งเลือดใหม่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมเนื่องจากแต่ละคนสามารถทำผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามบัวลีก็ยังคงเป็นกำลังเสริมชั้นดีของสุพรีมที่จะขาดไปไม่ได้เพราะหลายๆครั้งบรรดาตัวหลักของทีมฟอร์มออกทะเลบัวลีก็จะนำประสบการณ์อันโชคโชนลงมาประคองทีมให้กลับสู่เกมอีกครั้ง